น้องจีสุกี้นี่สมน้ำหน้านางพิมพ์มาเนอะใกล้ที่จะตกกระป๋องแล้วโดนเด้งคราวนี้เนี่ยนะมีคนตามมาสาบส่งเต็มไปหมดเลยอะฮายดาวและที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งวงการอย่างที่มันสร้างภาพเอาไว้แล้วงั้นก็แปลว่าจีก็ไม่ต้องเจอเขาที่กองถ่ายอีกแล้วใช่ไหมคะก็ใช่สิคะแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่นี้นะไหนจะเรื่องคุณเปียกและพี่ชยันอีกพี่ชยันไม่น่ามาสวยกว่าจีเลยเอ้ามันก็ช่วยไม่ได้นะคะอยากหน้ามืดเลือกเมียผิดเองค่ะจริงจริงไหมน้องดาวทำอะไรคะผู้ตายแล้วน่าจุนจุนเลยพี่สุกี้เออครับจีมัวแต่ยุ่งลืมถามเลยอะว่าบ้านสวนเป็นยังไงบ้างเฮ้ยจีเลิกห่วงไปได้เลยเรื่องนี้พี่ตามสืบจะรู้แล้วว่าที่ดินแปลงนี้มีคนประมูลไปเรียบร้อยแล้วและใครรู้ไหมเป็นคนประมูลน้องจีเลิกห่วงได้เลยเพราะว่าคนที่มาสอยที่ดินแปลงนี้บ้านสวนของคุณนะก็คือบริษัทแม่ของน้องจีเองค่ะอะไรนะพี่ก็ไม่รู้นะคะว่ามันจุดใต้ตำตอยังไงอะค่ะหรือว่าคุณหญิงเนี่ยอยากจะปิดทองหลังพระค่ะแม่ไม่เคยทำอะไรโดยที่ไม่หวังผลเผลอๆอาจจะเป็นวิธีบีบให้จนตรอกแล้วมันล้ำเลิกบุญคุณก็ได้